วันก่อนนะคะขณะที่กิ๊บกำลังอุนจิอยู่ในซ่วมกิ๊บก็เลื่อนผ่านหน้าเฟซไปเรื่อยๆเพื่อบิ้วอารมณ์แล้วก็ไปเจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนในเฟซนะคะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็เลื่อนผ่านไปแต่ก็เอ๊ะย้อนกลับมาดูอีกรอบนึงหืมไอติมกับสีอิ๊วดำตาเด็กสมบูรณ์วัดเฮ้ยมันกินได้จริงเหรอไอแต่ก็ดูน่าสนใจแปลกๆค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะตอนนั้นรู้สึกมีไฟคึกมากนะคะก็เลยแท็กพี่นกไปนะกะว่าชวนมากินด้วยกันกินตีมตอน2 ทุ่มอะไรเงี้ยนางก็ตอบมาทันทีเลยว่าเชิญเธอคนเดียวโหร้ายชิบเป๋งแล้วก็พอดีว่ากิ๊บกับเจ้าของเฟซนี่ก็เป็นเฟนกันอยู่นะคะเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยกิ๊บยังเป็นนักเขียนการ์ตูนฝึกหัดนะคะแล้วก็ไปออกบูธการ์ตูนอะไรเงี้ยกิ๊บก็เห็นว่าเอ้ยเขาก็กินไปแล้วนะเขาถ่ายรูปลงอยู่นะคะกิ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดูน่าที่จะลองคนเดียวเนาะเพราะเขาบอกว่ากินแล้วก็ใช้ได้ท้องไม่เสียด้วยอะไรเงี้ยนะก็ลองตีมาแล้วเราก็คิดว่าปลอดภัยแหละเนาะโอเคกินคนเดียวก็กินคนเดียวค่ะไปเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะมาชิมาชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบุรีนะคะในช่วงจะว่ากินอย่างกิบุรีก็ไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่านะก็เฮ้ยสีขาวตาดีสมบูรณ์นะมันอยู่คู่ประเทศไทยมานานเลยใช่ไหมแล้วคิดว่ารสชาติมันดูแบบมันจะมีกลิ่นที่แบบฉุนเอกลักษณ์ของเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันจะเข้ากับไอติมหวานหวานหรอวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเกาหลีเนี่ยเขาก็มีชาเลนจ์ของเขาใช่ป่ะเอ๊ถ้าเราทำแบบว่าเป็นชาเลนจ์ของไทยล่ะถ้าเราท้าแคปเปอร์คนอื่นๆหรือยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะคะลองกินซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะคะกับไอศกรีมล่ะก็จะเห็นว่าหน้ามาพี่อาจจะไม่เท่ากันนิดนึงนะนี่เล็มเองนะคะปกติไม่ค่อยได้เห็นร้านเล็มให้โอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่ากิ๊บก็เลยไปจัดไปแล้วค่ะนี่เลยโอ้โหทำไมขวดมันใหญ่อย่างนี้วะคือดูในรูปไม่คิดว่าคือจริงๆมันน่าเขาน่าจะมีแบบไซส์เล็กๆอะไรเงี้ยไซส์ประมาณขวดแม็กกี้อะไรเงี้ยนะคะคือแถวบ้านกิ๊บมันไม่มีขายค่ะเขาขายขวดแบบบลักกักเนี่ยรู้สึกว่าจะนี่จะ50 กว่าบาทนะสีดำเนี่ยมันต้องสูตรหนึ่งด้วยนะคนที่เขารีวิวเขาบอกว่าอันนี้ต้องสูตรหนึ่งจริงๆต้องมีป้ายนะเขียนติดรูปไอศครีมติดอยู่ตรงนี้นะคะต้องจริงๆต้องมีด้วยแต่ว่าแถวบ้านกิ๊บมันไม่มีแต่ว่ามันสูตรหนึ่งเหมือนกันนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปะนะคะก็เดี๋ยวมันลองกินกันเลยว่านี่นะคะก็เป็นไอศกรีมวานิลาช็อกโกแลตนะคะหยิบเอามาทั้ง2 รสเลยคือไม่แน่ใจว่ารสไหนจะเข้ากว่าแต่เห็นที่เขารีวิวในนี้นะคะใช้วานิลาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะลองแกะเทเลยดูนะนี่เลยแล้วเดี๋ยวเรากินแล้วเราจะลองบรรยายความรู้สึกนะคะว่ามันอร่อยจริงๆหรอมันกินได้จริงๆหรอก่อนอื่นก็ดมก่อนเลยจุนน่ะเฮ้ยมันก็กลิ่นซีอิ๊วนะคะแบบว่ามันอาจจะมีกลิ่นเหมือนของหมักเขาบอกว่าอร่อยก็ลองดูก่อนถึงมันจะดูไม่น่าเชื่ออะไรนะแต่อาจจะได้แหละเห็นมีคนเริ่มรีวิวในเฟซแล้วนะคะเนี่ยเสียมามันจะเป็นอย่างนี้นะเยอะรู้สึกเหมือนนี่ค่ะมันเหมือนเรากินยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองกินแบบปกติแล้วนะฟองเขาก็หวานหวานเค็มๆกลิ่นมันก็แปลกๆดีนะเดี๋ยวลองราดดูเลยดีกว่าโอเคราดลงไปเลยอุ้ยเห็นบางคนเขาราดมาแบบเยอะกว่านี้นะคะแต่นี่ครั้งนี้ถือว่าพอไหมอ่ะมันจะแปลกๆไหมคะคิดว่ามันเฮ้ยไหนๆแล้วก็ทั้งทีเนาะลองราดเยอะกว่านี้ดูไหมแต่ถ้าราดเยอะไปมันจะอร่อยไหมอ่ะมันดูแบบว่าเหมือนอะไรสักอย่างปนกันมั่วไปหมดเลยค่ะมันเริ่มละลายแล้วด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูดีกว่าเราต้องเชื่อมั่นในรสชาติค่ะเชื่อมั่นที่เขารีวิวไว้แล้วดิเออมาลองดูก็กินได้ไม่รู้สึกว่ามันประหลาดอะไรนะคะก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรเงี้ยแต่รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ
กับช็อกโกแลตก็กินได้แต่ว่าทางที่ดีอย่าใส่เยอะดีกว่านะคะใส่ไม่ใส่นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วรสชาติมันจะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนคาราเมลราดให้เหมือนคาราเมลแต่กินว่ามันไม่เห็นเหมือนนะแต่พอกินไปเรื่อยๆนะคะมันก็มีความเพลินอ่ะความเค็มของเขาเริ่มจะแบบตัดกับความหวานของไอติมค่ะเฮ้ยเริ่มอร่อยขึ้นนะเพราะว่าไอศกรีมใช่ไหมคะมันจะมีแต่รสหวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพออันนี้มามันมีหวานหวานแล้วก็มีเค็มแบบเค็มปลายลิ้นเนาะหรือเค็มโคนลิ้นวะมันมีเค็มเหมือนปลาแรมปลาแรมมาปนไปด้วยอะค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรดีเฮ้ยมันไม่ได้คือคิดเป็นคนไม่ค่อยชอบหวานและแรมหรือแล้วอะไรเงี้ยไอติมที่ละลายปนกับอันนี้แล้วมันเค็มมากกว่าหน่อยยายแต่มันก็กินได้นะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเอามาลาดเพื่อเปลี่ยนรสชาติของไอศกรีมได้อยู่แก้เบื่อได้อยู่ค่ะถือว่าโอเคแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยเข้ากลิ่นไม่ค่อยเข้ากับไอศกรีมเท่าไหร่นะคะก็อย่าให้ลองกินกันดูเห็นในเฟซเขาแชร์กันเยอะแยะเลยค่ะเป็นความแปลกอะเนาะซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำสิอ๋ออันนี้เป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วขาวสีขาวมันจะเป็นแบบมันก็ไม่เห็นขาวเนาะแต่ว่ามันเค็มๆเนี่ยอันนี้ซีอิ๊วดำนะคะสูตรหนึ่งนะคะลองกินกันดูนะคะก็มีช่องที่พี่อยากจะท้าทายให้ลองนะคะแบบว่าเจาะจงเลยให้กินให้ดูให้ด้วยนะแปลกรู้สึกกิ๊บจะใส่เยอะไปอย่าใส่เยอะแบบกิ๊บนะแล้วกิ๊บเห็นในเฟซบางคนนะเขาเทปท่วมเลยนะกิ๊บก็ขอท้าทาย3ช่องแล้วกันนะคะอยากให้ลองกินกันดูกินแล้วถ่ายหน้ามาให้ด้วยนะแล้วก็บอกเลยนะว่าแล้วคำท้ามาจากกิ๊บรีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะให้ท้าทายคนต่อไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีของดีก็อยากจะลองทำแชลเลนจ์ไทยดูบ้างอะเนาะ3ช่องนะคะก็จะมีช่องแรกเอาเป็นคนใกล้ตัวก่อนกิ๊บจะเอาคนใกล้ตัว1คนนะคะแล้วก็เอาคนที่ไกลตัว2คนนะคะเอาเป็นคนแรกเลยก็เป็นนิวคุงก็แล้วกันนะคะวันชาเลนจ์กันก่อนที่เป็นมาม่าเกาหลีอะไรเงี้ยกิ๊บไม่สามารถทานนิวคุงนะเพราะนิวคุงเป็นคนที่แบบว่ากินเผ็ดไม่ได้เลยเงี้ยอันนี้ไม่ได้เผ็ดแล้วนิวคุงกินได้แน่นอนนะซีอิ๊วดำตาเด็กสมบูรณ์นะกินกับไอศกรีมนะรสอะไรก็ได้นิวคุงจะลองคัดสรรรสเป็นแบบรสจะลองเอารสมะม่วงมาลองกินจะเอารสชาเขียวรสอะไรก็ได้ลองดูนะคะแล้วก็ช่องที่2นะที่จะลองท้าทายดูนะก็เป็นช่อง KK Channel นะแชมป์เกียร์ชอบมาพูดถึงความน่าหมั่นไส้ของแชมป์ให้ฟังบ่อยนะไหนมาโพสในเฟซเดือนนี้ได้แค่ 5,000 เอง 5,000 5,000 กับผีดี 5,000 ดอลลาร์ดิบ้าเอ้ยหมั่นไส้จริงล้อเล่นนะล้อเล่นก็ด้วยความที่มันไส้เล็กน้อยถึงปานกลางนะก็ลองไปกินดูแชมป์ช่วงนี้เห็นเปิดกล้องบ่อยทำคลิปแบบว่าอะไรนะทำคลิปถ่ายวิดีโอแล้วก็ชีวิตประจำวันแล้วก็รีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้บ่อยนะก็ลองกินซีอิ๊วดำเนี่ยพี่ถือว่าพี่เปิดช่องทางให้ลองรีวิวดูโอเคนะแกล้งแฟนได้หรือจะลองเอาแม็กกี้อะไรเงี้ยใส่ให้เนยกินอะไรเงี้ยแทนนี่บอกว่าสิกิฟท้ามาอะไรเงี้ยลองแบบนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็แชมป์ก็ไปท้าต่อมานะลูกนะแล้วก็คนต่อมาคนสุดท้ายนะคะเอาเป็นน้องบีน้องไว้นะคะจากช่องเด็กละอ่อนชาแนลแล้วกันนะคะมันก่อนลองสัมภาษณ์ทำคลิปสัมภาษณ์น้องเขาดูนะแต่ยังไม่ได้ลงมาคลิปไม่แน่ใจว่าคลิปนี้หรือคลิปนี้จะปล่อยก่อนนะคลิปสัมภาษณ์จะปล่อยก่อนนะก็เอาเป็นว่าลองทำคลิปสัมภาษณ์น้องเขาแล้วรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักมากนะคะนิสัยน่ารักด้วยนะคะแล้วก็เป็นทั้งคู่น่ารักทั้งคู่เลยนะเป็นว่า
ลองรับคำท้าพี่แล้วก็รอไปหามากินกันดูนะลูกกินกันแบบมุ้งมิ้งก็ได้หรือมึงจะป้อนกันก็ได้นะคะพี่อยากเห็นความมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งของทั้งสองคนนะโอเคนะคะก็โอ๊ยกลิ่นมันฉุนว่ะดมๆแล้วกลิ่นนั้นแบบโอเคค่ะก็วันนี้กินปลาหน้าสดเลยนะไม่ได้โนเครื่องสำอางมีแค่แป้งเด็กแคร์นะผมก็ไม่ได้มัดเอ้ยผมก็ไม่ได้เซตนะมัดแบบฟิบก้าวขึ้นแล้วก็มาถ่ายเลยแล้วกันนะคะก็เป็นว่าคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรเขาน่าจะกินกิมมี่จริงๆแล้วค่ะคราวนี้กิมก็เอาแค่นี้แหละนะเอาเป็นว่าลองความแปลกต้องลองกิมมี่ไม่รู้เลยกิมทำไงกับขวดใหญ่ขวดนี้ดีมันจะเอาไปทำเมนูอื่นได้ไหมเนี่ยเมนูที่ทั่วไปเลยนะลองดูค่ะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะและคอมเมนต์ใต้คลิปนะวันนี้ก็มาหน้าสุดเลยเย้บ๊ายบายฝากท้าต่อได้นะนี่คุณก็ท้าคนในทีมต่อก็ได้นะคะคนในแก๊งต่อแชมป์ก็ท้าทายเกสต่อก็ได้โทษฐานที่เกสมาลอยเรื่องที่ฟังบ่อยอะไรเงี้ยมานินทาให้ฟังบ่อยอะไรเงี้ยส่วนน้องบีน้องไม้ก็ท้าใครต่อก็ได้นะคะพี่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขวัญพีก็ได้นะคะขวัญพีต่อก็ได้เย้